นอข่าวโดยสำนักข่าว INN6นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานสักขีพยานเซ็นสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินค่ะเริ่มสร้างใน1ปีคาด5ปีแล้วเสร็จคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานสักขีพยานในการลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดหรือ CPH โดยภายหลังการลงนามนายสุภชัยเจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะผู้แทนกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งและพันธมิตรกล่าวว่าถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวร่วมกับรัฐบาลในครั้งนี้โดยภายหลังการลงนามจะเร่งเข้าไปบริหารจัดการบริษัทรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเพื่อจะได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจออกแบบเจรจากับผู้รับเหมาก่อสร้างรวมถึงเร่งจัดทำแผนก่อสร้างและเดินหน้าทันทีเนื่องจากในสัญญาระบุไว้ต้องดำเนินการก่อสร้างหลังลงนามภายใน12เดือนแต่ไม่เกิน2ปีและต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน5ปีอย่างไรก็ตามโครงการครั้งนี้มีมูลค่าลงทุนทั้งหมดกว่า 224,544 ล้านบาทนุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว ANN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับที่ประชุมคณะกรรมการงบประมาณปี63นะคะมีมติตั้งอุตมะค่ะนั่งประธานพร้อมรองประธานจำนวน19คนขณะธนาธรนั่งที่ปรึกษาค่ะการประชุมคณะกรรมการวิสามัญนะคะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563นัดแรกวันนี้ที่ประชุมมีมติเลือกนายอุตมะสาวนายนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานค่ะโดยมีรองประธานกรรมาธิการจำนวน19คนอาทินายจุติไกรฤกษ์นายสันติพร้อมพัฒน์นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลนายวราเทพรัตนากรนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนายวีรกรคำประกอบและนายวิรัตรัตนเศษเป็นต้นและยังมีมตินะคะตั้งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นที่ปรึกษากรรมธิการด้วยค่ะทั้งนี้การประชุมในวันนี้นะคะไม่ได้ถกเถียงเรื่องสถานะการเป็นกรรมธิการของนายธนาธรว่าสามารถดำรงตำแหน่งได้หรือไม่เนื่องจากอยู่ระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวค่ะแต่มีการถกเถียงกันมากนะคะในเรื่องตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการเนื่องจากฝ่ายค้านเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังดำรงตำแหน่งเลขานุการแต่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณขอถอนตัวจนเกิดการถกเถียงก่อนจะได้ข้อสรุปนะคะให้มีเลขานุการมากถึง13คนอาทินายสันติกีรนันท์ค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะและตั้งโฆษกกรรมาธิการจำนวน14คนอาทินายพราดรปริศนานันทกุลและนายสรัญวุฒิสรัญเกตเป็นต้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะได้กำหนดให้มีการประชุมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะโดยนัดประชุมครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่28ตุลาคมนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมยังคงถกเถียงเรื่องกรอบระยะเวลาการพิจารณาค่ะที่กรรมการฝ่ายรัฐบาลกำหนดให้พิจารณาไปจนถึงวันที่19ธันวาคมค่ะแต่ว่ากรรมธิการฝั่งฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยเนื่องจากระยะเวลาน้อยเกินไปทั้งที่งบประมาณมีสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาทและเห็นว่ายังมีเวลาพิจารณาไปได้ถึงวันที่19มกราคม2563ค่ะปิดท้ายกันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะกระบะซิ่งแหกโค้งชนจักรยานยนต์ของนิสิตกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายสาหัส3รายค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะร้อยตำรวจเอกธนศักดิ์พ้องเสียงรองสารวัตรสอบสวนสน.บางเขนนะคะรับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะจึงประสานอาสาสมัครและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุค่ะอยู่บนถนนสุธรรมอารีกูลฝั่งขาออกมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิตใกล้กับประตูงามวงวาน3ค่ะลักษณะเป็นถนน2เลนนะคะมีเกาะกลางแบ่งถนน2ฝั่งพบรถกระบะยี่ห้อ Ford ทะเบียนคอระฆัง ออ่าง 8417กรุงเทพมหานครค่ะสภาพด้านหน้าและประตูฝั่งซ้ายพังเสียหายจอดขวางอยู่กลางถนนนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักศึกษารวม5รายค่ะเจ็บเล็กน้อย2รายสาหัส3รายเป็นนิสิตนักศึกษาชาย1รายแล้วก็หญิง2รายค่ะทราบชื่อคือนางสาวพิชภาผู้เหมือนและนางสาวทมนวันเขตสาครเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะขณะเดียวกันค่ะมีรถยนต์ได้รับความเสียหาย4คันค่ะแล้วก็รถจักรยานยนต์เสียหาย3คันด้วยกัน
ด้านนางสาวสาริสาพนิชยานะคะนิสิตชั้นปีที่4ค่ะเจ้าของรถยนต์ Mazda ที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เล่าค่ะว่าได้ขับรถตามรถจักรยานยนต์ของนิสิตรายอื่นมาประมาณ3คันค่ะและเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะรถกระบะที่ขับอยู่ฝั่งตรงข้ามมาด้วยความเร็วค่ะก่อนที่จะหลุดโค้งข้ามเกาะกลางมาชนกวาดรถจักรยานยนต์อย่างแรงจนนักศึกษากระเด็นไปนะคะและมีรถจักรยานยนต์กระเด็นมาโดนด้านหน้ารถตนเองเสียหายเช่นกันค่ะขณะที่พลตำรวจตรีพัฒนาเพศยนาวินค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุนะคะว่าจากการสอบปากคำนายรัฐวิทย์สราวุธวินัยอายุ37ปีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะดังกล่าวทราบว่าขณะเกิดเหตุค่ะขับรถมาด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งปกติตนจะถอดรองเท้าแตะขับรถนะคะเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรองเท้าแตะเนี่ยไปขัดอยู่ที่ตัวเบรกค่ะจึงทำให้เบรกไม่ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบสารเสพติดค่ะแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างตรวจหาแอลกอฮอล์ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะทางนี้คาดว่าจะแจ้งข้อหานะคะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บค่ะจบการเสนอข่าว 16:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN